สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารต้มค่ะมาต้มปลาช่อนค่ะต้มปลาช่อนแกงปลาช่อนนี้นะคะได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งเราก็จะมาแกงแล้วแต่ทางไหนจะเรียกนะคะทั้งแกงทั้งต้มนี่ค่ะปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะปลาช่อนจะเอามาแกงใส่มารุมค่ะก็มีมารุมนะคะมารุมอ่อนๆค่ะมีมารุมมีหอมนะคะส่วนที่จะใส่ในแกงในแกงในต้มนะคะนี่ก็ใบผักอิตูบ้านเรานะคะหรือใบแมงลักค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่เราตำหอมกระเทียมพริกตะไคร้นะคะค่ะตะไคร้เราตำใส่ด้วยกันเพื่อจะมาแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะขามเพื่อให้มันเปรี้ยวหน่อยนะคะเปรี้ยวหน่อยค่ะมะขามพริกเผื่อใครชอบเผ็ดนะคะแล้วก็ตะไคร้เราก็จะมาใส่เพิ่มเพื่อมันไม่ให้ข่าวปลานะคะอันนี้ก็มะเขือเทศเปรี้ยวหวานใส่ไปในแกงมารุมเข้ากันเลยค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ปลาช่อนมารุมต้นหอมใบแมงลักนะคะต้นหอมเครื่องแกงไปชมกันเลยค่ะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะได้สดต้มปลาแกงปลาได้แล้วค่ะปลาช่อนนานี่แหละค่ะอร่อยนะคะมาชมกันค่ะค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เครื่องแกงลงไปใส่มะขามเพื่อให้มันมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะให้มีรสเปรี้ยวพริกทั้งลูกโดดทั้งตำไปด้วยนะคะเครื่องแกงรอให้มันร้อนก่อนแล้วค่อยเอาปลาใส่นะคะหลังจากกำลังเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะเทใส่ไปเลยใส่ปลาลงไปน้ำกำลังเดือดนี้นะคะแล้วก็ใส่ปลาใส่ตอนเดือดนี่นะคะปลาจะได้ไม่คาวค่ะใส่ปลาลงไปแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะก็รอให้ปลามันเปื่อยหน่อยนะคะให้ปลาเปื่อยหน่อยค่ะอันนี้เราใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะปลาร้าแล้วก็ผงที่อร่อยเราก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้เดือดหน่อยแล้วก็ปลาเปื่อยหน่อยปลาสุกหน่อยแล้วค่อยจะเอาผักใส่ต่อไปนะคะอันนี้กำลังเดือดอยู่ค่ะหลังจากรสชาติอร่อยที่เราชิมดูแล้วนะคะปลาก็สุกแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะพอมารุมสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นหอมอะไรลงไปค่ะต้นหอมลงไปนะคะหลังจากต้นหอมลงไปแล้วเราก็จะเอาใบแมงลักลงไปค่ะใบแมงลักลงไปให้หอมนะคะชิมเรียบร้อยแล้วก็
รสชาติอร่อยแล้วก็เสร็จนะคะเดี๋ยวให้ต้นหอมใบนี้ก่อนยุบหน่อยนะคะค่ะหลังจากปลาสุกผักสุกแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปเป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะใส่ใบแมงลักลงไปหอมเลยนะคะใบแมงลักหอมหอมค่ะค่ะใบแมงลักก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จแล้วชิมดูก็อร่อยเรียบร้อยนะคะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือนะคะแล้วก็หวานจากมะรุมนะคะอร่อยอร่อยหอมจากใบแมงลักค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับแกงปลาช่อนใส่ใบมะใส่บะรุมนะคะใส่มะรุมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานร้อนๆได้เลยค่ะมาดูนะคะรสชาติก็อร่อยเลยนะคะเพราะว่าหวานจากมะรุมเปรี้ยวหวานจากมะเขือนะคะแล้วก็มะขามสุกค่ะปรุงรสตามใจชอบหอมอร่อยด้วยใบแมงลักค่ะนี่น่าทานมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะแกงปลาช่อนใส่มะรุมนะคะอร่อยอร่อยช่วงนี้อากาศหนาวมากินมะรุมนี่อะไรกะไรก็โล่งไปหมดเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับอาหารเช้านี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจากยายวันน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะและก็ขอบคุณมากค่ะ